เรียกว่าฟังข่าวนี้แล้วก็คงอิจฉาเธอกันไปตามๆกันแล้วค่ะสำหรับสาวโยปานวรินทร์นะคะชีวิตดีมากๆเลยละค่ะหลังจากที่แต่งงานนะคะเรียกได้ว่าชีวิตเธอนั้นนะคะอย่างกับเจ้าหญิงในนิยายเลยละค่ะนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยปากีสถานนะคะที่ย่างก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะตั้งแต่อายุ18ปีเลยนะคะสำหรับสาวโยปานวรินทร์ค่ะและล่าสุดเธอก็มีผลงานนะคะไว้มากมายเลยค่ะให้หลายคนได้รู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีค่ะช่วงหลังนี้นะคะเธอก็เรียกได้ว่าห่างหายจากวงการบันเทิงไปพอสมควรนะคะสักระยะหนึ่งค่ะเพราะว่าเธอนั้นเรียกได้ว่าวาสนาของเธอนั้นนะคะดีกันแบบสุดๆเลยแหละค่ะเธอได้แต่งงานกับหนุ่มไฮโซนะคะราชวินนฤราชเป็นทายาทเจ้าของโรงแรมเชราตันแกรนด์สุขุมวิทนะคะซึ่งทีมของงานแต่งของเธอนั้นทั้งคู่นะคะได้จัดเป็นแบบความอลังการแบบเลิศเวอร์วังสุดๆเลยค่ะเพราะจัดว่าเป็นสไตล์ดินแดนพารตะนะคะเปรียบเหมือนกับแขกทุกคนได้เข้าไปอยู่ในวังเล็กๆของอินเดียนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าฟังแค่นี้ก็แอบอิจฉานะคะหลังจากที่เธอแต่งงานไปแล้วค่ะเธอก็อำลาวงการนักแสดงไปเลยนะคะแต่ก็ยังคงมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะเพราะว่าบอกแล้วค่ะเธอมีในส่วนของการแสดงนั้นมาอย่างเยอะแยะมากมายจึงทำให้แฟนคลับรู้จักเธอนะคะการแต่งงานในครั้งนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตของเธอให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะเธอมีชีวิตดุจดั่งเจ้าหญิงนะคะที่ใครๆเห็นแล้วต่างต้องบอกเลยเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอิจฉาเธอแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เธอมักจะนำมาโพสต์นั้นนะคะก็เป็นภาพรูปคู่กับสามีของเธอบ้างนะคะรวมถึงรูปเดียวของเธอบ้างได้มาโพสต์ผ่านทาง Instagram อยู่บ่อยๆครั้งค่ะก็จะได้เห็นชีวิตของเธอนั้นโหสุขสบายกันแบบสุดๆเลยค่ะด้วยที่หน้าตาของเธอเองก็สละสลวยนะคะความน่ารักก็เหมือนกับเจ้าหญิงอยู่แล้วบวกกับชีวิตการเป็นอยู่ของเธอตอนนี้ก็ยิ่งทำให้เธอนั้นดุจเจ้าหญิงกันไปในพริบตาเดียวเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะจะพามาส่องชีวิตปัจจุบันของเธอค่ะว่าเธอนั้นที่เป็นเจ้าหญิงนะคะจะสวยดุจเจ้าหญิงขนาดไหนค่ะมาติดตามชมรูปของเธอกันเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะ